รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พอยคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่รุ่นเก่าเล่าเกร็ด EP ที่42แต่ว่าอันนี้เป็นพาร์ท2นะฮะเนื่องจากพาร์ท1ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันยาวมากถ้ารันต่อไปเรื่อยๆมันจะเกินชั่วโมงแน่นอนมันจะดูกันลำบากแล้วนะฮะผมขอตัดตอนอันนี้เป็นพาร์ท2ถ้าท่านยังไม่ได้ดูพาร์ท1กลับไปดูนะครับไม่งั้นท่านไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคเราจะไปกันที่หัวข้อต่อไปเลยไปเลยหัวข้อนี้ก็คือศึกชิงนางภาค2เนื้อหาต่อไปนี้นะครับจะยังคงยึดตามฉบับพันจันทนุมาตรเจิมเป็นหลักนะฮะแล้วถ้ามีอะไรที่มันมีข้อขัดแย้งหรือว่ามีข้อที่น่าสนใจผมก็จะเอาเนื้อหาจากฉบับอื่นเอามาเสริมนะครับผมสมัยโบราณเนี่ยมันยังไม่มีไลน์กลุ่มนะฮะยังไม่มี Facebook ไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมข่าวคราวอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยม้าเร็วเป็นตัวกลางทั้งนั้นแหละครับมันก็จะดีเลย์ไปนิดหน่อยไม่ทันใจชาวเน็ตยุค 4.0 แบบเรานะฮะแต่ว่าโอเคในที่สุดข่าวที่พระยาผู้กามและพระยาเสือหานซึ่งทางหงสาวดีส่งมาช่วยพิษณุโลกเนี่ยแล้วดันไปดื้อไปตามตีกองทัพล้านช้างจนเสียหายหนักกลับมาเนี่ยก็เดินทางไปถึงพระเจ้าบุเรงนองที่หงสาวดีจนได้ล่ะครับและโทษของแม่ทัพที่มันดื้อรั้นแบบนี้จนทำให้รีพลต้องล้มตายเสียอาวุธเสียช้างม้าไปเพียบเนี่ยมีเพียงสถานเดียวก็คือโทษตายพระเจ้าบุเรงนองส่งคนมาเรียกให้พระยาผู้กามและพระยาเสือหานกลับไปรับโทษตายที่หงสาวดีครับคุณผู้ชมแต่ว่าพระมหาธรรมราชาเห็นว่าสองคนนี้ถึงจะชั่วจะดีอย่างน้อยก็ได้ช่วยให้พิษณุโลกรอดพ้นจากการถูกอยุธยากับล้านช้างรุมกินโต๊ะมาได้นะฮะจึงตัดสินใจที่จะพาตัวพระยาผู้กามและพระยาเสือหานสองคนเนี่ยเดินทางไปหงสาวดีด้วยตัวเองแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับว่าจะเป็นคนไปขอร้องให้พระเจ้าบุเรงนองเว้นโทษตายแก่2คนนี้ด้วยตัวเองนะครับผมในฉบับพันจันทร์ได้บอกว่าการที่พระมหาธรรมราชาเดินทางไปหงสาวดีในครั้งนี้พระองค์ได้นำสมเด็จพระนเรศพระราชโอรสพระองค์โตไปด้วยนะครับและก็ได้ผลดังหวังนะฮะพระเจ้าบุเรงนองยอมยกโทษให้กับพระยาผู้กามและพระยาเสือหานแถมยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าบุเรงนองและพระมหาธรรมราชาเนี่ยเติบโตผลิดอกออกผลเบ่งบานสวยงามขึ้นไปอีกเรียกว่าตอนนั้นสัมพันธ์สองดินแดนเนี่ยพิษณุโลกกับหงสาวดีเนี่ยชื่นมื่นสุดๆเลยนะครับตัดกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นภาพที่มันต่างกันมากนะฮะพระมหินได้ข่าวเรื่องพระมหาธรรมราชาเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่หงสาวดีก็เลยจูงมือพระยารามจูงมือพระยารามคู่ใจอีกแล้วไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับเพื่อเสนอไอเดียเด็ดแก่พระราชบิดาซึ่งระบุไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมเล่มนี้ดังนี้ครับพระมหาธรรมราชานี้มิได้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วไปฝ่ายฝากไมตรีแต่พระเจ้าหงสาวดีถ่ายเดียวจำจะยกทัพรีบขึ้นไปเชิญเสด็จพระเจ้าพี่นางกับราชนัดดาลงมาไว้ณพระนครศรีอยุธยาถึงมาดพระมหาธรรมราชาจะคิดประการใดก็จะเป็นห่วงอะไรอยู่อันพระมหาธรรมราชาเห็นจะไม่พ้นเงื้อมพระหัตสมเด็จพระราชบิดาก็เห็นด้วยจึงตรัสให้พระยารามอยู่จัดแจงรักษาพระนครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระมหินโอรสาราชก็กรีฑาพลเสด็จโดยชลมารคถึงเมืองพระพิษณุโลกก็รับสมเด็จพระวิสุทธิกษัตรีกับเอกาทศรถอันเป็นพระภาคินายราชและครัวอพยพข้าหลวงเดิมซึ่งให้ขึ้นมาแต่ก่อนนั้นแปลไทยเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าไอเดียที่พระมหินและพระยารามเสนอต่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยก็คือให้ถือโอกาสที่พระมหาธรรมราชาไปหงสาวดีเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเนี่ยรีบขึ้นไปรับตัวพระวิสุทธิกษัตริย์กลับลงมาอยู่อยุธยาซะเลยนะฮะ
เรื่องนี้จะทำให้พระมหาธรรมราชาเกิดความละล้าละลังถ้าต่อไปจะคิดอ่านหรือว่าทำอะไรร้ายแรงต่ออยุธยาอย่างน้อยก็ต้องเป็นห่วงพระวิสุทธิกษัตริย์แน่นอนนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้อยุธยาใช้พระวิสุทธิกษัตริย์เป็นตัวประกันแล้วพระมหาธรรมราชาก็จะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือนั่นเองล่ะครับว่าแล้วสองพ่อลูกก็ยกทัพขึ้นไปพิษณุโลกรับตัวพระวิสุทธิกษัตริย์มาได้สำเร็จแถมยังได้ตัวพระเอกาทศรถพร้อมเหล่าข้าหลวงเดิมของอยุธยาที่เคยส่งขึ้นไปรับใช้พระวิสุทธิกษัตริย์อพยพครอบครัวลงมาด้วยกันเป็นจำนวนมากถึงตรงนี้นะฮะอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมาก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 นะครับดู EP 41แล้วใช่ไหมจำเรื่องผัวเมียตีกันได้ใช่ไหมที่ระบุไว้ในหลักฐานของฟานฟลีตนะครับผมเรื่องผัวเมียตีกันเนี่ยนะฮะในหนังสือของอาจารย์พิเศษบอกว่าเรียกว่านะครับอาจารย์เรียกว่าเป็นเรื่องถ้วยทองรองเลือดนะฮะเรื่องนี้ฟานฟลีตเขาบันทึกไว้นะฮะว่าออกยาพิษณุโลกหรือว่าพระมหาธรรมราชาเนี่ยกับพระวิสุทธิกษัตริย์เข้ากันไม่ค่อยได้ชีวิตสมรสไม่ราบรื่นอันนี้ฟานฟลีตบอกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วมีครั้งหนึ่งที่ออกยาพิษณุโลกหรือว่าพระมหาธรรมราชาเนี่ยพลั้งมือไปตีพระเศียรของพระวิสุทธิกษัตริย์แตกเลยนะฮะเลือดไหลอาบเลยจนพระวิสุทธิกษัตริย์ต้องเอาผ้าเช็ดหน้าซับเลือดใส่ลงในถ้วยทองนะครับผมแล้วก็ส่งมาให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่อยุธยาพร้อมมีจดหมายน้อยๆมาฟ้องพระราชบิดานะฮะว่าโดนพระสวามีทำทารุณเพียงใดแล้วพระมหาจักรพรรดิก็ทรงพระโกรธมากนะครับสั่งให้ทหารไปฆ่าออกยาพิษณุโลกให้ได้นะฮะอันนี้เป็นจากบันทึกของฟานฟลีตนะฮะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์พิเศษบอกว่าถ้าลองเช็คจากหลักฐานแหล่งอื่นๆจะพบว่าแม้ว่าในภายหลังเนี่ยก็พบว่าทั้งสองพระองค์ยังคงรักใคร่กันดีตลอดมาอาจารย์พิเศษก็เลยสันนิษฐานนะครับว่าตำนานถ้วยทองรองเลือดหรือที่ผมเรียกว่าเรื่องผัวเมียตีกันเนี่ยอาจจะเป็นการปล่อยข่าวลือหรือว่าเฟกนิวส์ของฝ่ายพระมหาจักรพรรดิกับพระมหินเพื่อจะได้สร้างความชอบธรรมในการขึ้นไปรับตัวพระวิสุทธิกษัตริย์กลับลงมาก็ได้ข่าวลือข่าวปลอมข่าวปล่อยเฟกนิวส์เนี่ยไม่ได้มีเพิ่งจะมีขึ้นในโลกออนไลน์นะฮะมันมีขึ้นมานานแล้วนะฮะและข่าวลือหรือว่าเฟกนิวส์เรื่องนี้ก็คงจะเป็นที่ผู้คนเขาซุบซิบกันจริงๆเรื่องลือกันไปทั้งเกาะเมืองอยุธยาในตอนนั้นนะฮะลือกันทั้งในวังนอกวังจนมีคนเนี่ยเอามาเล่าให้กับฟานฟรีดฟังแล้วฟานฟรีดก็มาระบุไว้ในหนังสือของตัวเองจนได้นะครับเป็นไงอะฮะเรื่องนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนสุดๆไปเลยนะครับไปที่หัวข้อต่อไปกันดีกว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสวรรคตกลางศึกครั้นเมื่อพระมหาจักรพรรดิกับพระมหินสองพ่อลูกยกทัพขึ้นไปพิษณุโลกรับตัวพระวิสุทธิกษัตริย์และพระเอกาทศรถมาได้ปุ๊บข้าหลวงในเมืองพิษณุโลกก็รีบส่งม้าเร็วไปแจ้งข่าวร้ายนี้แก่พระมหาธรรมราชาที่หงสาวดีนะครับพอพระมหาธรรมราชาทรงทราบเรื่องก็ร้อนใจมากๆนะฮะรีบนำเรื่องขึ้นรายงานต่อพระเจ้าบุเรงนองทันทีฝ่ายพระเจ้าบุเรงนองโกรธอยุธยาอย่างมากโกรธสุดๆเลยนะฮะควันออกหูเลยนะฮะประกาศกล้าวเลยนะฮะว่าถ้าอยุธยาทำแบบนี้กับพระมหาธรรมราชาซึ่งบัดนี้เป็นน้องชายของเราเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้อยุธยาแสดงตัวเป็นปรปักษ์กับเราและหงสาวดีด้วยเอาสิอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะว่าแล้วพระเจ้าบุเรงนองก็ไม่รอช้าสั่งให้พระมหาธรรมราชาน้องชายเรารีบยกทัพกลับมาที่พิษณุโลกมาเตรียมตัวให้พร้อมเลยกวาดเกณฑ์ไพร่พลช้างม้าบำรุงกันให้ดีนะฮะสำหรับเตรียมทำศึกใหญ่กับอยุธยาได้เลยและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่1ถึงตรงนี้ขอแวะข้างทางหน่อยนึงนะฮะแวะอีกละคลิปมันก็ยาวอยู่แล้วยังจะขอแวะอยู่ได้นะฮะแต่ก็อยากแวะหน่อยนะฮะถ้าเราอ่านตามเนื้อความจากหลักฐานฝ่ายพม่าเนี่ยนะฮะเขาจะถือว่าอยุธยาเนี่ยได้ตกเป็นประเทศราชของหงสาวดีไปแล้วตั้งแต่สงครามช้างเผือกในปี2106นะฮะ2106นะฮะอย่างที่บอกว่า
เราได้เสียเอกราชในเชิงสัญลักษณ์ไปแล้วเพราะว่าเสียทั้งช้างเผือกเสียทั้งพระราเมศวรตำแหน่งรัชทายาทที่โดนจับไปหงสาวดีด้วยและทางพม่าเองก็อ้างว่าในสงครามช้างเผือกเนี้ยได้จับตัวพระมหาจักรพรรดิกลับไปหงสาวดีด้วยนะฮะหรือถ้าจะว่ากันจริงๆนะฮะนักวิชาการหลายๆท่านก็อาจจะมองนะครับว่าอยุธยาเนี่ยเสียเอกราชครั้งแรกไปตั้งแต่เหตุการณ์ที่พระราเมศวรกับพระมหาธรรมราชาโดนหงสาวดีจับเป็นตัวประกันแล้วพระมหาจักรพรรดิก็ต้องไปไถ่ตัวคืนนึกออกไหมตอนนั้นเนี่ยต้องถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วก็ยอมรับอำนาจของพระเจ้าบุเรงนองไปแล้วตั้งแต่หลังจากสงครามคราวเสียพระสุริโยไทยไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะยึดตามมุมมองอันไหนนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเราได้รับความรู้ใหม่ๆเข้ามาเติมในกระเป๋าความรู้ของเราเพิ่มขึ้นนะครับฝ่ายพม่าเขาว่าอย่างนั้นนักวิชาการหลายๆท่านก็อาจจะเห็นพ้องด้วยนักวิชาการหลายๆท่านก็อาจจะค้านอันนี้ไม่เป็นไรเราเก็บความรู้ใส่กระเป๋าเราอ่ะเป็นคนบริโภคเราได้กำไรทั้งนั้นแหละนะฮะได้ความรู้เพิ่มโอเคไปต่อนะฮะกลับไปที่แม้แวะข้างทางสนานเกือบกลับไม่ถูกนะฮะกลับไปที่มุมมองของฝ่ายพม่าอีกครั้งนะฮะทางพม่าก็ถือว่าเราได้เสียเอกราชไปแล้ว 1-2 ครั้งแล้วแต่จะนับนะฮะถ้างั้นสำหรับพม่าแล้วสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยมันคืออะไรล่ะนะฮะอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ก็บอกนะฮะว่าสำหรับพม่าแล้วสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นสงครามปราบกบฏหมายความว่ากรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองใต้ปกครองของหงสาวดีเนี่ยได้แสดงความกระด้างกระเดื่องนะฮะพระเจ้าบุเรงนองก็เลยต้องยกทัพมาปราบด้วยตัวเองนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เราพูดถึงสงครามเสียกรุงครั้งที่1ในมุมมองของพม่าเพื่อการศึกษาเพื่อเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับผมกลับมาที่เรื่องของเรากันต่ออ่ะอันนี้กลับมาจริงๆละนะฮะอ้างอิงตามฉบับพันจันเป็นหลักนะฮะพระเจ้าบุเรงนองยกทัพใหญ่ไพร่พลมหาศาลออกจากหงสาวดีครับใช้เวลาประมาณ 24-25 วันก็เข้าเขตกำแพงเพชรแล้วใช้นครสวรรค์เป็นที่รวมพลนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งทัพหลวงจากหงสาวดีนะครับรวมถึงทัพจากที่อื่นๆอันเป็นพันธมิตรของหงสาวดีทั้งตองอูทั้งทัพเมืองปรวนทัพไทยใหญ่ทัพเชียงใหม่และก็รวมถึงทัพหัวเมืองเหนือของพระมหาธรรมราชาด้วยเดินหน้าเข้ามามาร์ชชิ่งเข้ามานะฮะเพื่อมีเป้าหมายเดียวคือการประชิดกำแพงเมืองของกรุงศรีอยุธยาฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระมหินครับก็สั่งต้อนคนเข้ามาอยู่ในกำแพงเมืองให้หมดนะฮะพระยารามเองก็เตรียมรับมือศึกนี้อย่างแข็งขันสุดๆนะฮะแล้วในที่สุดนะครับกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองและพันธมิตรก็เข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ได้ในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2111ไทยสากลนะครับอ้างอิงตามการปรับแก้เทียบศักราชของอาจารย์ตรงใจในเล่มนี้นะฮะโดยฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยระบุว่าทัพหลวงของพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยตั้งค่ายที่ตำบลหล่มพลีส่วนในมหาราชวงศ์บอกว่าตอนแรกพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยทัพหลวงของพระเจ้าบุเรงนองมาตั้งค่ายที่ลุมพลีทั้งสองฝ่ายก็ยิงปืนใหญ่สาดใส่กันนะฮะแต่ว่าทัพหงสาวดีซึ่งมีกำลังมากกว่าเห็นเนี่ยกลับทำอะไรอยุธยาไม่ได้เลยนะฮะแถมยังโดนอยุธยาลักลอบเข้ามาเผาค่ายดีต่างหากนะครับผมอันนี้ทางพม่าเขาบันทึกเองเลยแหละทำให้พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยทรงพระโกรธเป็นอย่างมากโกรธมากนะครับผมส่วนในฉบับพันจันของฝ่ายเราเนี่ยระบุเพิ่มเติมว่าภายหลังพระเจ้าบุเรงนองก็ได้สั่งย้ายค่ายหลวงจากตำบลลุมพลีย้ายไปที่มหาพราหมณ์ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่แถววัดมเหยงทางตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาในปัจจุบันตามลำดับนะครับผมโอเคตัดกลับไปฮะฝ่ายพระมหินครับก็สั่งให้พระยารามแต่งหนังสือไปบอกพระชัยเชษฐาพระเจ้าล้านช้างนะฮะขอกำลังมาช่วยหน่อยนะครับทีนี้ตัดกลับไปมันจะตัดกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะฮะพระเจ้าบุเรงนองก็สั่งขุนศึกทั้งหลายเลยว่าให้สะสมเสบียงอาหารให้พอกินไปอย่างน้อย1ปีนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นจะตายยังไงพระเจ้าบุเรงนองจะต้องอยู่ตีกรุงศรีอยุธยาให้สำเร็จให้จงได้และในช่วงนี้เองล่ะครับที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทร์นะฮะระบุไว้ครับว่า
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระประชวรหนักได้ประมาณถึง 24-25 วันก็สวรรคตนะครับเรียกว่าสวรรคตกลางศึกกันเลยทีเดียวแล้วสมเด็จพระมหินทราธิราชก็ได้ขึ้นครองราชเป็นรอบที่2นะฮะอันนี้จากฉบับพันจันทร์นะครับเรื่องการสวรรคตของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยหลักฐานแต่ละแหล่งว่าไว้ไม่ตรงกันนะฮะแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามมหาราชวงศ์ระบุไว้ว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสวรรคตในวันศุกร์ที่25เมษายนพุทธศักราช2112ไทยสากลหัวข้อต่อไปพระยารามโดนส่งตัวให้พระเจ้าบุเรงนองโดนจนได้นะครับพอพระมหินได้ขึ้นครองราชเป็นรอบที่2ปุ๊บอันนี้อ้างอิงตามฉบับพันจันทร์นะฮะรอบ2ฉบับหลวงประเสริฐบอกว่าพระมหินนั้นไม่นำพาการศึกเอาซะเลยวันๆเอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในวังแล้วมอบหน้าที่ดูแลการป้องกันเมืองเนี่ยให้กับพระยารามทหารเอกคู่ใจนะครับในขณะที่พระมหินเนี่ยไม่นำพาการศึกแต่ว่าพระเจ้าลูกเธอพระศรีสาวราชเป็นคนนี้ซะอีกที่ช่วยเตรียมศึกแบบรับมือแข็งขันมากนะฮะไม่แพ้พระยารามซึ่งเป็นแม่งานเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็ขยันขันแข็งจนเริ่มจะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาพระมหินซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้พักไว้ก่อนตัดไปที่พระเจ้าบุเรงนองก่อนนะครับตั้งทัพล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นะฮะบุเรงนองเล็งเห็นปัญหาใหญ่ว่าบัดนี้ใกล้หน้าฝนเข้ามาทุกทีและก็เป็นอย่างที่เรารู้กันดีว่าพอถึงหน้าฝนปุ๊บรอบๆเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยน้ำก็จะหลากท่วมนะฮะคือภายในไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยจากดินแห้งๆเนี่ยสามารถโดนน้ำหลากจนกลายเป็นทะเลสาบได้เลยนะฮะโดยมากเลยเนี่ยอยุธยาก็จะยื้อศึกไว้จนถึงตอนที่น้ำหลากเข้าท่วมพวกเรารู้กันดีแล้วแหละเรียนกันมานะฮะอันนี้มีอยู่ในบทเรียนข้าศึกก็ต้องหนีอยุธยาก็จะใช้จังหวะนี้ตามตีนะฮะพระเจ้าบุเรงนองเล็งเห็นปัญหานี้อยู่แล้วนะฮะก็เริ่มคิดหาอุบายว่าทำยังไงจะให้อยุธยายอมส่งตัวพระยารามมาให้ตัวเองได้บ้างเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระยารามเป็นแม่งานการศึกให้อยุธยาแล้วก็ทำงานแข็งขันมากแถมเป็นคนที่มีความสามารถทั้งด้านบุญและบูนะฮะฝ่ายพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นหนึ่งในกองทัพพันธมิตรของหงสาวดีที่ล้อมอยุธยาอยู่ก็ได้มีหนังสือลับนะครับอันนี้เป็นหนังสือลับที่ให้นายทองก้อนข้าหลวงเดิมของตัวเองเนี่ยถือเข้าไปลักลอบถือเข้าไปส่งให้กับขุนสนมขุนสนมเป็นข้าหลวงฝ่ายในที่โดนรับตัวกลับมาจากพิษณุโลกพร้อมกับพระวิสุทธิกษัตริย์และพระเอกาทศรสนะครับพอขุนสนมได้รับหนังสือของพระมหาธรรมราชาปุ๊บก็รีบเอาขึ้นทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวกรมฝ่ายในหรือว่าพระวิสุทธิกษัตริย์ทันทีแล้วครับอาจารย์สุเนศตั้งข้อสังเกตข้อความในพงศาวดารฝ่ายไทยที่เรียกพระวิสุทธิกษัตริย์ว่าพระเจ้าอยู่หัวกรมฝ่ายในไว้นะครับว่ามันแสดงถึงสถานะที่พิเศษสุดๆเลยนะฮะเพราะว่ามันหมายความว่าในวังหลวงตอนนั้นเนี่ยพระวิสุทธิกษัตริย์ได้รับการถวายพระเกียรติเป็นอย่างมากถึงขนาดมีคนเรียกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ฝ่ายหญิงคือในตอนนั้นเนี่ยพระมหินก็คงจะให้ความเกรงใจแล้วก็ยกย่องให้เกียรติพี่สาวคนนี้เป็นอย่างมากนะครับกลับมาที่หนังสือน้อยของพระมหาธรรมราชาที่พระวิสุทธิกษัตริย์ได้รับเนี่ยมีเนื้อความตามที่ระบุไว้ในพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมฉบับพันจันนะฮะดังนี้ครับพระเจ้าช้างเผือกตรัสคิดด้วยพระยารามจึงแต่งการรบพุ่งป้องกันไว้ละให้เสียสัตว์คลองพระราชมัยตรีนั้นบัดนี้พระเจ้าช้างเผือกสวรรคตแล้วยังแต่พระยารามและพระไทยพระเจ้าหงสาวดียังไม่เสียคลองพระราชมัยตรีถ้าและพระเจ้าแผ่นดินส่งตัวพระยารามผู้ก่อเหตุออกมาถวายแล้วพระเจ้าหงสาวดีก็จะเป็นทางราชมัยตรีสืบไปมิให้ยากแก่สมณะชีพราหมณ์อาณาประชาราษทั้งปวงจะเลิกทัพกลับไปพระนครหงสาวดีอันนี้สำคัญมากขีดเส้นใต้ไว้เลยแปลจากไทยเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าพระมหาจักรพรรดิกับพระยารามเป็นคนต้นคิดให้สองแผ่นดินเนี่ยมีเรื่องผิดใจกันแต่ว่าตอนนี้พระมหาจักรพรรดิไม่อยู่แล้วเหลือแต่พระยารามคนเดียวนะฮะที่ยังคงกระด้างกระเดื่องอยู่ความจริงแล้วพระเจ้าบุเรงนองก็ยังมีใจเป็นไมตรีกับอยุธยาอยู่ถ้าอยุธยาส่งตัวพระยารามต้นเหตุไอ้ตัวเสี้ยมเนี่ยมามอบให้กับพระเจ้าบุเรงนองแล้วทัพของหงสาวดีและพันธมิตรทั้งหมดที่กำลังล้อมอยุธยาอยู่ก็จะเลิกทัพกลับบ้านในทันที
นะฮะอันนี้แปลให้ฟังง่ายๆนะครับพระวิสุทธิกษัตริย์ได้รับจดหมายน้อยนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ใต้หมอนเอาไว้อ่านเองคนเดียวนะฮะแต่ว่าตัดสินใจเอาไปให้พระมหินซึ่งเป็นน้องชายอ่านด้วยนะครับจากนั้นพระมหินก็เรียกประชุมขุนนางอยุธยาเป็นการใหญ่แล้วครับและมติที่ประชุมก็ออกมาว่าโอเคตามคำขอของหงสาวดีท่านได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้พระยารามก็ได้โดนจับมัดครับส่งตัวไปให้พระเจ้าบุเรงนองด้วยประการฉะนี้แหละครับแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ง่ายขนาดนั้นแน่นอนฮะอย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงง่ายๆครับเพราะว่าจดหมายน้อยเนี่ยเป็นเพียงอุบายในการกำจัดคนเก่งของอยุธยาเท่านั้นแหละครับผมฉบับพันจันทร์บอกว่าเมื่อฝ่ายอยุธยาส่งตัวพระยารามมาให้ปุ๊บแต่ว่าพระมหินเนี่ยกลับไม่ได้ออกมาถวายบังคมต่อพระเจ้าบุเรงนองนะครับผู้ชนะสิบทิศก็เลยไม่พอใจฮะก็เลยตั้งใจที่จะโอเคฉันจะต้องปราบอยุธยาให้ได้จริงๆแล้วล่ะพระเจ้าบุเรงนองตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไม่ถอยนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากจะเป็นคนตระบัดสัตว์นะฮะเพราะว่าสัญญาเป็นในจดหมายน้อยแล้วว่าจะถอนทัพนะฮะถ้าได้ตัวพระยารามก็จะกลับบ้านอ่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางสายกลางครับก็คือถึงแม้จะไม่ยกกลับแต่ว่าก็ไม่ได้ยกเข้าตีอยุธยาแต่ว่าก็ยังคงล้อไม่แบบเดิมนะครับตัดกลับมาที่อยุธยาครับพระมหินพอรู้ตัวว่าโดนอุบายเสียทีให้กับหงสาวดีเข้าแล้วนะฮะสภาพในบ้านเมืองตอนนั้นก็ยิ่งระส่ำระสายเข้าไปอีกนะครับเพราะว่านอกจากหงสาวดีจะยังตั้งหน้าตั้งตาล้อมอยุธยาต่อไปแล้วก็ยังเสียแม่ทัพฝีมือดีที่สุดเท่าที่มีในตอนนั้นให้เขาไปอีกนะครับผมและในขณะที่พระมหินกำลังแบบเอามือกุมหัวมือ8ด้านนะฮะพระศรีสาวราชก็ยังคงบัญชาการป้องกันพระนครอย่างแข็งขันภาพที่คนเห็นทั่วไปเนี่ยมันกลายเป็นการเปรียบเทียบชัดๆเลยนะฮะว่าใครมันเข้าท่ากว่าใครนะครับและในเมื่อพระศรีสาวราชทำตัวเด่นเกินเจ้านายแบบนี้พระมหินทราธิราชก็ยอมไม่ได้ฮะเสียหน้าไม่ได้ก็สั่งให้ทหารเนี่ยเอาตัวพระศรีสาวราชไปฆ่าเสียที่วัดพระรามอันนี้อ้างอิงตามฉบับหลวงประเสริฐนะครับผมหัวข้อต่อไปอุบายเด็ดพระยาจักรีเปิดประตูเมืองพงศาวดารฉบับพันจันทร์บันทึกไว้นะครับว่าเมื่อเหตุการณ์ต่างๆในอยุธยามันมีแต่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆก็เลยมีขุนนางส่วนหนึ่งแอบลักลอบหนีออกไปหาพระชัยเชษฐาพระเจ้าล้านช้างนะฮะเพื่อขอความช่วยเหลือครับและพระชัยเชษฐาก็ส่งกองทัพมาช่วยจริงๆด้วยนะฮะมาเป็นทัพใหญ่เลยแหละแต่โอ้ยมันมีแต่เยอะจังเนาะเรื่องความช่วยเหลือของพระเจ้าล้านช้างเนี่ยมีหรือที่จะเล็ดลอดสายตาของผู้ชนะสิบทิศไปได้นะฮะหูตาเขาเป็นสับปะรดมีสปายอยู่ทั่วไปหมดนะฮะพระเจ้าบุเรงนองรู้ข่าวเข้าก็เลยคิดอุบายอีกแล้วนะครับเรื่องราวที่บันทึกไว้ในฉบับพันจันทร์ช่วงนี้มันจะเต็มไปด้วยการวางกลศึกวางกลอุบายคล้ายๆในสามก๊กนะฮะพระเจ้าบุเรงนองรู้ข่าวเข้าก็เลยปลอมหนังสือไปบอกพระเจ้าล้านช้างก็อ้างว่าเป็นหนังสือจากพระมหินนะฮะโดยในหนังสือบอกว่าตอนเนี้ยทัพหงสากำลังขาดเสบียงอย่างหนักเลยขอให้พระเจ้าล้านช้างเร่งยกเข้าตีได้เลยรับรองว่าจะได้ชัยชนะอย่างง่ายดายแน่นอนพระชัยเชษฐาพระเจ้าล้านช้างได้อ่านหนังสือน้อยก็หลงเชื่อเฟคนิวส์ครับตกเป็นเหยื่อเฟคนิวส์นะฮะรีบยกเข้าตีทัพหงสาเป็นพลวันแต่กว่าจะรู้ว่าโดนหลอกเนี่ยก็สายซะแล้วนะครับพระเจ้าล้านช้างเสียทีโดนทัพของมหาอุปราชหงสาวดีตีจนแตกพ่ายต้องหนีกลับล้านช้างด้วยสภาพยับเยินแล้วครับฝ่ายพระเจ้าบุเรงนองได้ทีครับรีบส่งข่าวความพ่ายแพ้ของพระเจ้าล้านช้างมาเยาะเย้ยให้อยุธยาได้รับรู้เพื่อเป็นการทำลายขวัญเท่านั้นยังไม่พอครับพระเจ้าบุเรงนองยังมีอุบายออกมาอีกล็อตใหญ่นะฮะแต่ในฉบับพันจันทร์บอกว่าอุบายนี้เป็นของพระมหาธรรมราชานะฮะโดยเอาตัวพระยาจักรีที่โดนจับมาพร้อมกับพระราเมศวรเมื่อคราวสงครามช้างเผือกจำได้ไหมพระยาจักรีเอามากล่อมอยู่พักใหญ่เลยฮะแล้วก็จับมาสาบานกินน้ำสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อหงสาวดีจนพระยาจักรีในที่สุดก็ยอมตามนั้นนะครับอุบายก็คือให้พระยาจักรีทำทีว่าหนีการจองจำมาได้จากหงสาวดีแล้วก็ทำตัวให้พระมหินไว้เนื้อเชื่อใจซะถ้าพระมหินยอมมอบหมายหน้าที่สำคัญในการป้องกันเมืองให้ดูแลเมื่อไหร่ก็ให้รีบบ่อนทำลายกำลังของอยุธยาในทันทีนะครับและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ฝ่ายของพระเจ้าบุเรงนองหรือว่าพระมหาธรรมราชาใครเป็นคนออกความคิดเนี่ย
สักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคิดไว้ทุกประการพระมหินตอนนั้นก็คงจะเข้าตาจนเต็มทีแล้วครับเพราะว่าในเมืองก็คงจะไม่เหลือคนดีมีฝีมือสักเท่าไหร่แล้วนะฮะพอเห็นว่าขุนนางเก่าของตัวเองเนี่ยหนีออกจากเงื้อมือของหงสาวดีมาได้ก็รีบรับเข้ามาประจำการเลยแล้วก็มอบหมายงานวางแผนในการรับมือรับศึกให้ทันทีเลยนะฮะจากนั้นพระยาจักรีก็จัดแจงเสริมกำลังให้กับฝ่ายอยุธยาอย่างแข็งขันอยู่ได้ประมาณสักเดือนนึงนะฮะและเมื่อสบโอกาสพอพระมหินตายใจเต็มที่เนี่ยก็รีบทำตามแผนคือเริ่มบ่อนทำลายนะครับเช่นใครรบพุ่งกล้าหาญก็โดนจับไปฆ่านะฮะเอาพลเรือนมาเป็นทหารเอาทหารสลับไปเป็นพลเรือนนะฮะขวัญกำลังใจของฝ่ายอยุธยาก็ลดน้อยถอยลงทุกทีครับผมพระยาจักรีนวดจนอยุธยาอ่อนยวบยาบได้ที่แล้วก็ส่งหนังสือไปนัดแนะกับทัพหงสาวดีข้อความในหนังสือบอกว่าณวันศุกร์เดือน9แรม10ค่ำให้ยกเข้ามาแล้วทัพของหงสาวดีและเหล่าพันธมิตรก็มาตามนัดครับสามารถผ่านเข้าประตูเมืองของกรุงศรีอยุธยาได้อย่างง่ายดายพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐบันทึกไว้ข้อความดังนี้นะครับครั้นถึงศักราช931มะเสงสกณวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน9เพลารุ่งแล้วประมาณ3นาฬิกาก็เสียกรุงพระนครศรีอยุธยาแก่พระเจ้าหงสาในหนังสือของอาจารย์ตรงใจหูตางกูลปรับแก้เทียบศักราชออกมาได้เป็นวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2112ไทยสากลอันนี้คือวันที่เสียกรุงครั้งที่1 นะครับส่วนในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมฉบับพันจันนะฮะเขามีการระบุวันที่ต่างออกไปนิดหน่อยนะครับดังนี้ครับเมื่อเสียกรุงพระมหานครแก่พระเจ้าหงสาวดีนั้นณวันเสาร์เดือน9แรม11ค่ำศักราช918ปีมะโรงอรรถศกเพลาเช้า3นาฬิกาตัดกลับไปที่ฉบับหลวงประเสริฐนะฮะบันทึกต่อไปนะครับว่าครั้นถึงวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน12ทำการปราบดาพิเศษสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเสวยราชสมบัติกรุงพระนครศรีอยุธยาอันหนึ่งเมื่อพระเจ้าหงสาเสด็จกลับคืนไปเมืองหงสานั้นพระเจ้าหงสาเอาสมเด็จพระมหินทราธิราชเจ้าขึ้นไปด้วยส่วนฉบับพันจันทร์ขยายความเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะฮะว่ากองทัพของหงสาวดีเนี่ยพอเข้ากรุงได้ปุ๊บแล้วก็เหตุการณ์สู้รบต่างๆสงบลงแล้วพระมหินก็โดนส่งตัวไปถวายพระเจ้าบุเรงนองณพลับพลาวัดมเหยงก่อนจะได้รับการอัญเชิญให้ไปอยู่หงสาวดีตามระเบียบนะครับเรื่องต่อไปที่มีหลักฐานว่าไว้ไม่ตรงกันนะฮะก็คือเรื่องของจำนวนตัวประกันที่โดนจับไปหงสาวดีคราวนี้จากสงครามเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยนะครับเล่าไว้แตกต่างกันซึ่งหนังสือของอาจารย์ตรงใจเล่มนี้ได้รวบรวมเอาหลักฐานจากหลายๆชิ้นมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้นะครับอาจารย์ตรงใจรวบรวมมาบอกว่าในฉบับหลวงประเสริฐและฉบับพันจันทร์รวมถึงฉบับอื่นในกลุ่มความพิสดารเนี่ยบอกว่าตัวประกันมี1คนเท่านั้นคือสมเด็จพระมหินทราธิราชนะครับผมแต่ในมหาราชวงศ์บอกว่าตัวประกันคือพระสุวรรณพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับส่วนหลักฐานของฟานฟลีตบอกว่าตัวประกันที่โดนจับไปหงสาวดีนี้คือพระนเรศพระโอรสของพระมหาธรรมราชานะครับส่วนอีกหลักฐานนึงคือคำให้การชาวกรุงเก่านะฮะบอกว่าตัวประกันมี3คนอันนี้ต่างแบบต่างเยอะเลยอ่ะบอกว่ามี3คน1พระมหิน2พระนเรศและ3พระสุพรรณกัลยาส่วนเรื่องของชะตากรรมของสมเด็จพระมหินทราธิราชนะครับหนังสือของอาจารย์ตรงใจรวบรวมจากหลักฐานต่างๆมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้เช่นกันครับอาจารย์บอกว่าในมหาราชวงศ์กับของฟานฟลีตเนี่ยบอกว่าพระมหินสวรรคตในวันกรุงแตกคำให้การชาวกรุงเก่ากับฉบับพันจันทร์บอกว่าโดนจับเป็นเฉลยแล้วก็สวรรคตระหว่างทางไปหงสาวดีนะครับส่วนฉบับหลวงประเสริฐบอกแค่เพียงว่าพระมหินโดนจับเป็นเฉลยแต่ไม่ได้บอกว่าแล้วยังไงต่อและหลังจากนั้นโอเคจะปิด EP นี้ละและหลังจากนั้นในวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช
2112ไทยสากลพระเจ้าบุเรงนองก็โปรดให้พระมหาธรรมราชาทำการปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเถลิงพระนามสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและทรงครองราชอยู่ประมาณ21ปีเอาละฮะนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่42ครับมีทั้งพาร์ท1และพาร์ท2ยาวมากๆคนเล่าเหนื่อยสุดๆนะฮะหมดน้ำไป2แก้วแล้วมั้งนะฮะโอเคมาถึงหลักฐานอ้างอิงครับพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนะครับลองเอามาจากเว็บไซต์หอสมุดวชิรยานบ้างนะครับผมมีลิงก์ให้แล้วที่ใต้คลิปใต้คลิปเนี่ยในเวอร์ชั่น YouTube นะฮะผมจะมีรายชื่อหนังสืออ้างอิงแล้วก็ท่านสามารถกดลิงก์ไปซื้ออ่านได้เลยหรือว่าอันไหนที่เป็นเวอร์ชันอ่านฟรีก็จะมีลิงก์ให้ท่านคลิกไปอ่านฟรีได้เลยก็จะมีของห้องสมุดวชิรยานแล้วก็ของกรมศิลป์นะฮะโอเคอันที่2คือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมในนี้ก็จะมีฉบับหลวงประเสริฐด้วยมีคำให้การชาวกรุงเก่าด้วยนะครับผมก็จะเป็นของสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะฮะเล่มนี้ก็ผมว่าผมซื้อมาแล้วคุ้มนี่ผมมีทั้งเวอร์ชันนี้เวอร์ชันหนังสือเล่มแล้วก็มีทั้งฉบับอีบุ๊กเลยนะผมซื้อ2อันเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเล่มนี้มันเหมาะกับการอ่านอยู่บ้านใช่ไหมเพราะมันหนามันหนักอ่ะผมแก่แล้วยกของหนักไม่ค่อยได้นะครับก็พก iPad เครื่องนึงไปนั่งอ่านตามร้านกาแฟตามร้านข้าวเลยนะฮะก็อ่านอีบุ๊กเล่มนี้เหมือนกันสนุกเลยนะฮะผมมีลิงก์ไว้ให้แล้วอีกอันนึงคำให้การชาวกรุงเก่านะครับก็เวอร์ชันของเว็บไซต์ห้องสมุดวชิรยานมีลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีกอันนึงมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าแปลโดยนายต่อนะครับของสำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊กส์นะครับมีลิงก์ไว้ให้ท่านกดซื้อเรียบร้อยอีกอันนึงครับเป็นรวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดสปินโตเป็นระบบคลังข้อมูลดิจิทัลของทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลป์นะฮะมีลิงก์ไว้ให้แล้วคลิกปุ๊บอ่านได้เลยอันต่อไปรวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟานฟลีดหรือว่าวันวลิตก็เป็นระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลป์เช่นกันมีลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยต่อไปพระเอกของผมครับหลักฐานอ้างอิงต่อไปการปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐของดร.ตรงใจหูตางกูนะครับอันนี้เป็นของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนนะครับผมมีลิงก์ไว้แล้วคลิกซื้อได้เลยผมแนะนำให้ซื้อด้วยเล่มนี้มีคุณค่ามากนะครับเล่มต่อไปเป็นอีบุ๊กครับการเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัยอยุธยาพระมหาธรรมราชากษัตริย์ธิราชนะครับของอาจารย์พิเศษเจจันพงศ์ครับอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์มติชนเป็นอีบุ๊กนะฮะมีลิงก์ไว้แล้วคลิกซื้อได้เลยและสุดท้ายครับเป็นคลิปการเสวนาทางวิชาการนะฮะพระวิสุทธิกษัตริย์สตรีผู้สูงศักดิ์ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยโดยอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์นะครับคลิกไปแล้วก็ไปดูอาจารย์บรรยายได้เลยนะครับผมโอเคนั่นคือ EP ที่42นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้าครับผมรุ่นเก่าเล่าเกร็ดสวัสดีครับ